ค่ายคุ้มขังดัดสั่งแขวงบ่อแก้วได้รับเครื่องประโภคบริโภคจากพระอาจารย์และก็สามเณรองค์การพุทธศาสนาของแขวงบ่อแก้วพระอาจารย์บุญนำธรรมวงศ์คณะบริหารงานประจำองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวแขวงประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวเมืองห้วยทรายเจ้าอธิการวัดป่าอ้อยมณีวันพร้อมด้วยพระสงฆ์สามเณรได้นำเอาเครื่องอุปโภคบริโภคมามอบให้ค่ายคุ้มขังดัดสร้างแขวงบ่อแก้วประกอบมีน้ำดื่มกาเฟ่โอวัลตินมีสำเร็จรูปไข่ไก่ปากกระป๋องข้าวสารหม้อหุงข้าวและอุปกรณ์ป้องกันพยาธิโควิด-19 จำนวนหนึ่งรวมมูลค่าทั้งหมดเกือบ8ล้านกีบเพื่อเป็นการสุขยูน้ำใจของเจ้าหน้าที่อายน้องตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวมในการป้องกันบ่ให้ผู้กระทำผิดได้เคลื่อนไหวสร้างความบ่สงบต่อสังคมและได้รับการลงโทษตามระเบียบกฎหมายและเป็นการให้กำลังใจผู้ต้องหาผู้ถูกโทษได้มีจิตสำนึกแนวคิดจิตใจเปลี่ยนแปลงตนเองประพฤติแต่สิ่งที่ดีสร้างชีวิตให้มีค่าและกลับมาเป็นคนดีของครอบครัวสังคมในต่อหน้าพร้อมทั้งเป็นการประกอบส่วนเครื่องอุปโภคบริโภคที่คาดเคลื่อนให้เพียงพอกับความต้องการของเวียกงานค่ายคุ้มข้างดัดสร้างแขวงให้มีความสะดวกขึ้นตืมและบรรเทาความคาดเคลื่อนทางด้านเสบียงอาหารของผู้คุ้มข้างดัดสร้างได้แก้ไขในเฉพาะปัจจุบันกล่าวหับโดยท่านพันโทส้มลองพรมศักดิ์หัวหน้าค่ายคุ้มข้างดัดสร้างแขวงบ่อแก้วพร้อมคณะและเจ้าหน้าที่อายน้องตำรวจเข้าร่วมพร้อมแสดงความขอบใจมาอย่างเจ้าอธิการวัดป่าอ้อยมณีวันพร้อมด้วยพระสงฆ์สามเณรที่เห็นได้ความสำคัญต่อความยุ่งยากคาดเคลื่อนและชีวิตการเฮ็ดเวียกของเจ้าหน้าที่การเป็นอยู่ของผู้ถูกคุ้มขังดัดสร้างสำหรับเครื่องที่นำมามอบในครั้งนี้ประเภทน้ำดื่มเครื่องดื่มแม้จะหับใส่เจ้าหน้าที่ที่เวลาประจำการเวรยามและเวียกภายในห้องการประเภทอาหารแม้จะแบ่งปันให้แก่ผู้ถูกคุ้มขังดัดสร้างตามความเหมาะสมให้ทั่วถึง